ับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตท่านประธานเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ชี้แจงจากสสส.อภิปรายตั้งข้อสังเกตประกอบร่างรายงานประจำปี2562ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับท่านประธานที่เคารพครับกองทุนสสส.จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปีพุทธศักราช2544สมัยที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2นะครับต่อมาในปี2552นะครับคือเมื่อ11ปีที่แล้วท่านดร.พิสิทธิ์ลิยธรรมขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านนะฮะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่าน เป็นผู้นำองค์กรที่สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็บริหารจัดการจนได้ผลก็สืบเนื่องมาจากเรื่องสสส.นี้ด้วยนะครับท่านไปรับรางวัลที่องค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็ในปีนี้นี่เองนะครับในปี2020ปี2563ประทานโทษครับในวันงดสูบบุหรี่โลกนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนะก็ได้รับรางวัลการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่โลกด้วยเช่นเดียวกันไปรับรางวัลที่องค์การอนามัยโลกพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีเทวัญลิปตพันลบนะครับซึ่งท่านดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคนะไม่ให้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ล้วนแต่เป็นผลงานที่ทางองค์การอนามัยโลกนะครับเป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีกองทุนที่ตั้งได้ยากเพราะว่าประเทศใหญ่ๆนั้นบริษัทที่ผลิตบุหรี่เนี่ยมีอิทธิพลมากการที่จะมีกองทุนที่นำภาษีบาปจากการขายสุราการขายบุหรี่นำมาตั้งเป็นกองทุนแล้วย้อนกลับไปรณรงค์เพื่อให้คนลดการบริโภคอาจจะงดไม่ได้หมดทั้งสิ้นนะครับแต่ลดการหยุดยั้งหรือลดการบริโภคบุหรี่สุราหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆอนาคตนะครับความหวานเนี่ยก็จะต้องได้หักเป็นภาษีความหวานเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนเยอะเหลือเกินภาษีความเค็มต่างๆเนี่ยวิวัฒนาการต่างๆเหล่านี้จะทยอยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เครื่องดื่มต่างๆความหวานลดลงความเค็มลดลงนะครับต่างๆนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสสส.ก็จะต้องรับภาระนะครับในการนำภาษีบาปนะภาษีที่เป็นความเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆเหล่านี้มาบริหารจัดการเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ความเสี่ยงสุขภาพนั้นลดลงเพราะเมื่อความเสี่ยงสุขภาพมีมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษามันไม่ใช่เป็นระดับ 4,000 ล้านปัจจุบันท่านได้รับเม็ดเงินภาษีประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดอนาคตขายสุราขายบุหรี่ไม่ได้ท่านอาจจะได้ไม่ถึง 4,000 ล้านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คนไม่เสี่ยงแล้วนี่นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมานะครับมันก็ลดมาได้ระดับหนึ่งแล้วมันก็ไปไม่เป็นนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะไปไม่เป็นนะเหมือนประเทศไทยเนี่ยติดกับดักรายได้ปานกลางไปไม่เป็นนะครับจนจะต้องทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะเช่น EEC เป็นต้นนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดอย่างอื่นแต่ว่าองค์กรสสส.เนี่ยนะครับนะเมื่อนำไปทำให้เกิดประโยชน์เรื่องของกองทุนเนี่ยนะไม่ควรที่จะเป็นคนทำเองถ้าองค์กรไหนถือเงินองค์กรนั้นก็ไม่ควรจะทำเองอันนี้ถือเป็นหลักเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์ปราเร่นะครับได้หารือในสภานะครับอภิปรายในสภาว่าองค์กรหรือหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณเนี่ยที่มีเงินนอกงบประมาณเนี่ยปัจจุบันมีเงินจำนวนล้านบาทนะที่หามาได้แล้วก็จ่ายไปหามาได้แล้วจ่ายไปไม่ผ่านสภาแห่งนี้นานๆไปองค์กรเหล่านี้จะไม่ทันสมัยแล้วครับเพราะฉะนั้นกฎหมายสสส.เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกหลายคนคุยกันว่าเราจะต้องแก้ไขบางมาตราที่จะต้องแผนการใช้เงินของท่านในปีต่อไปท่านต้องมาดีเฟนต์กับสภา
นะสภาก็จะต้องมีโอกาสที่จะได้ติติงต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากท่านว่าท่านอย่าได้เสี่ยงที่จะให้คนที่มีความไม่โปร่งใสนะไม่มีธรรมาภิบาลเข้ามาใกล้ตัวสสส.เพราะว่านอกจากท่านทำโครงการเองไม่ได้ท่านก็ไม่ควรแม้กระทั่งมีไถยจิตหรือว่า hidden agenda ที่จะไปหวังผลประโยชน์ทับซ้อนในเงินงบประมาณนี้เพราะท่านใช้งบประมาณโดยที่ท่านรับอำนาจของประชาชนไปนะครับเป็นภาษีนะครับท่านต้องคิดถึงตรงนี้ให้ตรงหนักเลยองค์กรท่านกำลังมาสวยๆถ้ามีคนร้องเรียนเรื่องทางนี้ท่านจะไปไม่เป็นเลยครับนะมันเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านกำชับเรื่องนี้กับผู้แทนราษฎรในยุคสมัยนี้มากว่าเราต้องเป็นตัวอย่างแล้วก็เราต้องโปร่งใสการโปร่งใสในความหมายนั้นก็คือว่าต้องให้ตรวจสอบทานย้อนกลับได้มีส่วนร่วมเยอะๆแล้วก็มีความโปร่งใสเยอะๆแล้วก็สัมฤทธิ์ผลวัดได้อย่างคนสูบบุหรี่วัดกี่ปีก็เท่าเดิมนี่มันก็ชักจะคนไม่ชมละนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำอย่างไรนะผมฝากหลักซึ่งฝากมาทุกปีนะครับคือหลักว่าจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพมี4อย่างอย่างที่1ก็คือท่านต้องให้ประชาชนรู้จริงเดี๋ยวนี้มันเฟกนิวเยอะข่าวลวงเยอะต้องรู้จริงท่านต้องมีองค์กรแก้ข่าวท่านไม่ได้ทำเองท่านต้องไปให้กรมอนามัยทำท่านจะต้องเอาศูนย์ต้านข่าวลวงของกระทรวงดิจิทัลท่านก็ต้องไปอุดหนุนเขาบ้างอุดหนุนกรมอนามัยนี่ต้องอุดหนุนเยอะๆเพราะท่านทำงานซ้ำซ้อนกับกรมอนามัยนะครับกรมอนามัยได้งบประมาณน้อยกว่างบของท่านอีกนะแล้วก็มีคนจำนวนไม่ใช่น้อยนะฮะว่าท่านทำงานซ้ำซ้อนกับกรมอนามัยเพราะฉะนั้นท่านอุดหนุนกรมอนามัยไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานทำงานแล้วก็เขามีแขนขามีเครือข่ายมีสุขภาพเขตลงไปจนถึงรพสตในกรมอนามัยนะครับนะเนี่ยท่านต้องอุดหนุนเขาท่านอย่าแย่งแข่งเขาแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายแข่งกับเขาส่วนหนึ่งก็ต้องให้กรมอนามัยเมื่อมีโควิดมาท่านต้องให้กรมควบคุมโรคด้วยเพราะกรมควบคุมโรคต้องทำนิวนอร์มอลเขาทำควบคู่กับกรมอนามัยนะครับถ้าคนไม่สูบบุหรี่แต่ว่าลบบาดเจ็บล้มตายเหมือนกับประเทศที่เจริญแต่ทางวัตถุแต่ว่าอาจจะไม่เจริญทางด้านสาธารณสุขเหมือนประเทศเราเนี่ยมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านต้องให้เขาหนึ่งมีความรู้ที่ถูกต้องตรงต้องแก้ข่าวทุกวันนะครับเรื่องที่สองท่านต้องใช้วิชาครุศาสตร์วิชาครูทำให้ความรู้ที่มีอยู่เกลื่อนกลาดตามโซเชียลเนี่ยให้เขามีความตระหนักอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยจะพูดว่าตระหนักแต่อย่าตระหนกคำว่าตระหนกคือตกใจจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ทำอะไรก็ไม่สำเร็จเมื่อรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีคนรู้เป็นทั่วนะครับสอนลูกสอนหลานให้งดบุหรี่หยุดบุหรี่แต่ตัวเองก็สูบอันนี้เขาเรียกว่ามีความรู้แต่ไม่มีความตระหนักนะไม่มีความตระหนักแล้วก็เมื่อตระหนักแล้วต้องปฏิบัติได้จริงนะครับปฏิบัติได้จริงจึงจะถือว่าได้ผลนะคนรู้แล้วก็คนตระหนักแต่ถึงเวลาก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ไม่มีสมาธิเพียงพอทำไม่ได้นะครับนะแล้วอันสุดท้ายเราอยู่ในรัชกาลปัจจุบันท่านเน้นมากเรื่องจิตอาสาเมื่อรู้แล้วปฏิบัติได้แล้วตระหนักแล้วปฏิบัติได้แล้วต้องมีจิตใจจิตอาสาอยากจะบอกต่อให้คนรอบข้างบอกลูกบอกหลานบอกครอบครัวบอกญาติบอกเพื่อนร่วมงานรอบข้างให้ทำตามแบบนี้มันจะระบบมันจะหมุนไปเป็นแบบวงจรอริยสัจ4อ่ะฮะคือวงจรที่ไปสู่นิโรธวานนะนิโรธวานก็คือไปสู่ที่นิโรธก็คือว่าไปสำเร็จแต่ถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้มันจะมาสมุทัยวานมาทางสมุทัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็นำเรียนท่านว่าถ้าท่านไม่คุ้นชินกับภาษาที่ผมพูดท่านไปใช้คำภาษาอังกฤษว่า KAP knowledge ก็คือมีความรู้จริงรู้ถูกต้องattitude ก็คือทัศนคติที่ถูกต้องก็คือความตระหนักนั่นแหละและ practice ก็คือทำได้จริงแต่ขอเพิ่มตัว S เข้าไปตัวคือ spiritual เราอยู่ในประเทศไทยเห็นไหมครับมีวิกฤตขึ้นมาทุกคนมี spiritual นะครับให้ของนี่ยังบุญก็บุญเต็ม10นะฮะแต่ถ้าให้สติปัญญาให้เขา
ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเขามีความปลอดภัยนี่เหมือนกับให้ทานคือก็คือเป็นวิทยาทานนั่นเองนะครับก็ฝากสิ่งต่างๆให้ท่านได้นำไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรของท่านผมได้อภิปรายเข้าข้างสสส.ไว้ในคราวที่สตง.นะครับมารายงานประจำปีว่าสสส.เนี่ยรายงานงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยแล้วก็ชี้แจงไปสตง.ชี้แจงไปแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ท่านตอบแต่ว่าสตง.เวลากรมบัญชีกลางตรวจเขาชี้แจงกลับไปชี้แจงกลับมาหลายทีผมบอกว่าถ้าสตง.ตรวจสสส.เนี่ยให้สสส.ได้ชี้แจงด้วยไม่งั้นการเขียนบันทึกในรายงานงบการเงินเนี่ยทำให้ท่านมีตำหนิผมได้บอกท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็สร้างความโปร่งใสให้องค์กรของท่านให้น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมไทยนะครับให้พี่น้องประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพแถมภาษาอังกฤษให้คำก็ได้มี health literacy ก็คือว่ารอบรู้สุขภาพอะไรอะไรเดี๋ยวนี้ต้อง literacy นะครับดิจิตอลก็ต้อง digital literacy มี sexual มีเพศศึกษาต้องมี sexual literacy ต้องรู้จนกระทั่งปฏิบัติได้รู้จริงแล้วก็บอกต่อได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ